ะมีโอกาสพูดกับโยมเท่าไหร่เพราะว่าธุระมีเดี๋ยวก็ไปนู่นเดี๋ยวก็มานี่อยู่ไม่มีโอกาสมานี่มีโอกาสที่จะพูดกับโยมการปฏิบัติของญาติโยมเราทั้งหลายซึ่งในธรรมานี้แน่ใจแล้วหรือยังการทำกรรมฐานนี้ทำอย่างนี้พากันมีความแน่ในใจแล้วหรือยัง Practice of meditation and bhavana for lay people, for people who have worldly responsibilityDo you understand how to practice? Are you certain within your mind? Aren't you? Oh, wow. หลายคนเป็นอาจารย์กรรมฐานฉะนั้นว่าญาติโยมจะลังเลสงสัยในการกระทำนี้จึงจะถามอย่างนั้น There are so many teachers, lay teachers, monks, Buddhist monks, various gurus that are teaching various methods, various styles, various systems of meditation. So you might have many doubts and uncertainties about which way to practice.เรื่องของพุทธศาสนาคำสอนของพระที่เราปฏิบัติเนี่ยไม่มีอะไรอื่นจะยิ่งไปกว่านี้อีกแล้วถ้าเราเข้าใจให้ชัดเจนจะทำจิตใจเราให้สงบได้เป็นมั่นคงThe practice of the Dhamma as taught by the Buddha is a way to bring peace to the heart and this is a certainty if one is willing to do the practice this way has been proven for many yearsAnd this is a certainty that if one does it, one will achieve what the goal of peace and liberation.การทำจิตให้สงบเรียกว่าการทำสมาธิหรือเรียกว่าการทำกรรมฐานจิตของเรานี้มันเป็นสิ่งที่ฝักกรอบมากดูที่เราทำกันมาเห็นไหมล่ะบางวันนั่งพับเดียวก็สงบแล้วนะบางวันนั่งยังไงมันก็ไม่สงบมันดิ้นออกมาอยู่กันได้บางวันก็สบายบางวันมันก็ไม่สบายนี่มันคือแสดงอาการขึ้นมาให้เราเห็นอย่างนี้Our hearts are very uncertain, vacillating things that some days one sits in meditation and feels very much at peace. And the next day one will sit and feel very much confused and doubtful. The conditions of our mind are always very uncertain and changing. ได้เข้าใจว่ามรรค8ประการนั้น
มันรวมอยู่ที่ศีลสมาธิปัญญาไม่ได้รวมอยู่ที่อื่นเมื่อเรารวมเข้ามาแล้วมันมีศีลมีสมาธิมีปัญญาเช่นเราทำปัจจุบันนี้ก็คือเราทำมรรคให้เกิดขึ้นนั่นเองไม่ใช่อื่นไกลนะวิธีการนั่งท่านให้ดับตาไม่ให้มองเห็นสิ่งต่างๆก็เพราะว่าท่านจะให้รู้จิตของเราเองมองดูจิตของเราถ้าหากว่าเราดับตาเข้าไปแล้วมันจะกลับเข้ามาข้างในมันจะมีความรู้หลายๆอย่างเกิดขึ้นมาในที่นั่นSitting, practicing samadhi, or concentrating the mind, shutting our eyes, closing our eyes, this is an opportunity to see, to look at the conditions of our mind as they are. We close our eyes for that period of time in order to pay close attention to the movement conditions that we're experiencing within us at that time. Ni ko pen viti anning.ที่จะเป็นวิธีที่ให้เกิดปัญญาคือสมาธิเมื่อเรานั่งดับตาให้ยกความรู้ขึ้นเฉพาะลมหายใจอารมณ์หายใจเป็นประธานเดี๋ยวก่อนน้อมความรู้สึกตามลมหายใจนะเราจึงจะรู้ว่าสติมันจะมารวมอยู่ตรงนี้ไอ้ความรู้มันจะมารวมอยู่ตรงนี้ความรู้สึกมันจะมารวมอยู่ตรงนี้อะไรเมื่อมรรคนี่มันสมัครีกันเมื่อไรเราจะได้มองเห็นว่าลมเราเป็นอย่างนี้ความรู้สึกก็เป็นอย่างนี้จิตเราเป็นอย่างนี้อารมณ์เราเป็นอย่างนี้เราถึงจะรู้จักที่รวมของสมาธิรวมแห่งมรรคสามัคคีในที่อันเดียวกัน One way of one technique of practicing meditation is to watch the breath, to notice the inhalation and exhalation of our own breath. We can, and doing this, we of course bring awareness of the breath.Following the breath, knowing it, feeling it, being fully aware of it, rising and passing. And this is a way of composing the mind, collecting it, and pointing it on one thing, to be fully aware at that time, to achieve completely with the breath. This is one technique that we use. เมื่อเราทำสมาธิกำหนดจิตตรงกับลมนึกในใจว่าที่นี่เรานั่งอยู่คนเดียวรอบๆข้างมันนี่ไม่มีใครไม่มีอะไรทั้งนั้นเนี่ยทำความรู้สึกอย่างนี้เรานั่งอยู่คนเดียวให้กำหนดอย่างนี้จนกว่าจิตของเรามันวางข้างนอกหมดรู้ลมออกอย่างเดียวเท่านั้นน่ะมันวางข้างนอกอย่ามีความนึกว่าคนนี้นั่งอยู่ตรงโน้นคนนี้นั่งอยู่ตรงนี้อะไรวุ่นวายเนี่ยมันได้เข้ามาเราเหวี่ยงมันออกเสียว่าไม่มีใครอยู่ที่นี่มีแต่เราคนเดียวนั่งอยู่ตรงนี้จนกว่าทำสัญญาอย่างนี้ให้มันหมดไปจนกว่าที่ไม่มีความสงสัยในรอบข้างเหล่านี้เราก็กำหนดลมเข้าออกอย่างเดียว In this practice of watching the breath, when you sit down, reflect or think to yourself, I am doing this by myself, I am here alone, to remind yourself that it's your mind that you're watching, to not
think about who is around, who is sitting in back, who is sitting in front, or to get caught in liking or disliking, thinking or worrying about things that are surrounding you, but to say to yourself, I am here alone, just watching the breath, and then compose yourself on the breath and watch the inhalation and exhalation. เราปล่อยลมให้เป็นธรรมชาติปล่อยลมออกเข้าให้เป็นธรรมชาติอย่าไปบังคับลมให้มันยาวอย่าบังคับลมให้มันสั้นอย่าไปบังคับลมให้มันแรงอย่าไปบังคับลมให้ไม่แรงปล่อยสภาพมันให้มันพอดีแล้วก็นั่งดูลมหายใจเข้าWatch the normal, natural breath. Do not force it into any specific length, neither making it shorter nor longer than what it naturally is. To be aware of one's natural, normal breath, just following it in, following it out, and not in any way trying to control it. เมื่อมันปล่อยอารมณ์ข้างนอกเสียงรถยนต์ก็ไม่รำคาญเสียงอะไรก็ไม่รำคาญไม่รำคาญสักอย่างนึงข้างนอกจะเป็นรูปเป็นเสียงไม่รำคาญทั้งนั้นน่ะเพราะว่ามันไม่รับแล้วมันมารวมอยู่ที่ลมหายใจเดี๋ยวนี้ letting go of the conditions outside when we compose our minds on the breath we're concentrating solely on that so that the conditions and the experience through the senses ถ้าจิตของเราวุ่นวายกับสิ่งต่างๆมันไม่ยอมรวมเข้ามาก็ต้องสูดลมเข้าให้มากที่สุดจนกว่าไม่มีที่เก็บแล้วปล่อยลมออกให้มากที่สุดจนกว่ามันหมดในท้องเราสัก3ครั้งแบบตั้งหรือความรู้ใหม่รู้ลมอีกต่อไป If your mind won't concentrate and compose it or collect it then exhale forcefully three times expelling all the air and then inhaling and then expelling all the air again do this for three times and then when this is done watch your normal breath again composing your mind following the breath เราตั้งขึ้นใหม่พักหนึ่งมันก็สงบไปเป็นธรรมดาของมันสงบไปอีกสักพักหนึ่งอีกเนี่ยมันก็ไม่สงบอีกอย่างนี้ก็มีวุ่นวายติดมันเมื่อมันเป็นเช่นนั้นขึ้นมาอีกแล้วก็กำหนดจิตใจเราให้ตั้งมั่นแล้วก็สืบลมเข้าให้มากที่สุดหายลมออกไปให้หมดในท้องเราแล้วก็สืบลมเข้ามาให้มากที่สุดพักหนึ่งแล้วก็ตั้งใหม่อีกกำหนดลมนั่นต่อไปMomentary peacefulness and then confusion. In other words, the mind can concentrate and do this again to expel the air completely from way down deep in the stomach. Just expel all the air that you can, and then do this again, and then compose your mind on the breath. ทำอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆเมื่อมันเกิดอย่างนี้ก็ทำอย่างนี้เรื่อยไปDo this in a regular way. Keep doing this until you find concentration. แล้วก็กลับมาตั้งสติกับลมหายใจออกเข้าทำความรู้สึกต่อไปอีกอย่างนี้นะในเมื่อเป็นเช่นนี้หลายครั้งได้ชำนาญมันจะวางข้างนอกมันจะไม่มีอะไรอารมณ์ข้างนอกก็จะส่งเข้ามาไม่ถึง
เมื่อทรงเข้ามาไม่ถึงแล้วก็เห็นจิตของเราจิตคือความรู้สึกหนึ่งแล้วก็อารมณ์หนึ่งแล้วก็อารมณ์หนึ่งนี่อยู่ที่ปลายจมูกเท่านี้สตินี่ตั้งมั่นดูลมเข้าออกสบายต่อไปอีกลมนี่ถ้าจิตสงบแต่ลมนี่มันหยาบแล้วมันจะน้อยเข้ามามันน้อยเข้าไปน้อยเข้าไปทุกทีนะมันน้อยเข้าไปอารมณ์มันละเอียดอารมณ์ละเอียดมันจะน้อยไปน้อยไปร่างกายเราก็เบาจิตเรามันก็เบาขึ้นมันก็วางอารมณ์ข้างนอกดูข้างในต่อไป When the mind is concentrated then the one is no longer say dealing with it you're being disturbed by the impingement from outside the noises or odors or whatever is impinging on the senses one is just with the breath following it in following it out concentrated on that and this is it the growth or course impingement becomes less and less even the concentration becomes increasingly more refined until the breath becomes almost hardly noticeable it becomes a refined breath a much more refined concentration and this is looking at our mind watching our mind having mindfulness sati ตอนนั้นไปความรู้ข้างนอกมันจะรวมเข้าข้างในเมื่อรวมเข้าข้างในแล้วไอ้ความรู้สึกอยู่ในที่มันรวมกันเมื่อลมหายใจนั้นมันจะเห็นลมชัดเห็นลมออกลมเข้าชัดและมันจะมีสติชัดและจะเห็นอารมณ์ชัดชัดขึ้นทุกอย่างในตรงนั้นมันจะเห็นศีลเห็นสมาธิเห็นปัญญาโดยอาการมันรวมกันอยู่นี่เรียกว่ามรรคสามัคคีเมื่อความสามัคคีเกิดขึ้นมาแล้วมันก็ไม่มีอาการที่วุ่นวายในจิตใจของเรามันก็รวมลงเป็นหนึ่งเรียกว่าสมาธิ When the mind is composed like this and one is the mind is composed and seeing the condition of the mind as one watches the breath this is the union of sila samadhi panya where it becomes one pointed this is what we call samadhi all these three sila morality samadhi, concentration, and panya wisdom become one pointed, one harmonious whole in our own mind. This is what we call samadhi. เมื่อเรามองในที่อันเดียวคือลมหายใจเข้าออกนั้นมันจะมีความรู้สึกเห็นชัดหนึ่งลมเพราะว่าเรามีสติอยู่เสมอเดี๋ยวเห็นลมชัดเห็นลมชัดเห็นสติมันมีสติชัดขึ้นมาและมีความรู้สึกชัดขึ้นมาหลายอย่างเห็นจิตอยู่ในที่นั่นรวมเป็นอันเดียวกันเช่นนี้มีความรู้สึกเข้าข้างในไม่ส่งออกไปข้างนอกข้างนอกคล้ายๆมันหมดไม่มีใครไปทำงานอะไรอยู่ข้างในบ้านนะรวมเป็นก้อนสบายในความรู้สึกนั้นวางจากข้างนอกบางทีมันก็มีความรู้สึกอยู่กับลมหายใจนานไปดูลมหายใจเข้าไปอีกจนกว่าจะมันละเอียดเข้าไปอีกแล้วความรู้สึกนั้นมันจะหมดไปหมดไปจากลมหายใจก็ได้ลมหายใจเนี่ยหมดไปจากลมหายใจก็ได้มีความรู้สึกอันหนึ่งขึ้นอีกมาลมหายใจมันจะหายไปคือมันละเอียดจนเกินไปละลมบางทีลมนั่งเฉยๆเงี้ยลมไม่มีแต่ว่ามันมีอยู่เหมือนว่ามันไม่มีเพราะอะไรเพราะว่าจิตตัวเนี้ยมันละเอียดมากที่สุดมันมีความรู้เฉพาะของมันนี่เหลือความรู้อันเดียวถึงลมมันหายแต่แล้ว
นะไอ้ความรู้ที่ว่าอารมณ์มันหายไปก็ตั้งอยู่จะเอาอะไรเป็นอารมณ์อีกต่อไปนั้นเอาความรู้นี่แหละเป็นอารมณ์ต่อไปอีกอารมณ์ที่ว่าลมไม่มีลมไม่มีอยู่อย่างนี้เสมอนี่เรียกว่าความรู้อันหนึ่งตั้งขึ้นมาอีก concentration in this way being completely one pointed on the path beingthe breath, seeing it so completely, so clearly, eventually it becomes so refined that it seems that the breath disappears, like we don't have any breath at all. And this is a refined concentration on the breath. And so when this happens, when one has contemplated the breath and fixed one's attention completely on it, completely with it, swallowing it in and swallowing it out, then when there's no more breath, or it seems as if there is no more breath, one changes the attention to the fact that there is no more breath. One says to oneself, there is no more breath. ในจุดนี้บางคนชอบจะมีความสงสัยขึ้นมาก็ได้เพราะตรงนี้มันจะเกิดนิดขึ้นมาก็ได้เสียงก็มีขนาดรูปก็มีได้มันมีทุกอย่างไอ้สิ่งที่เราคาดไม่ถึงนั้นมันเกิดขึ้นมาได้ตรงนี้เนี่ยเมื่อหากว่านิมิตเกิดขึ้นมาตรงนี้บางคนมันก็มีบางคนก็ไม่มีทีนี้ท่านจึงตั้งใจให้ดีตั้งสติให้มากบางคนก็เห็นว่าลมหายใจไม่มีแล้วตกใจเพราะธรรมดามันลมไม่มีอยู่เมื่อเราไปปราบปวดที่มารมไม่มีแล้วก็ตกใจว่ารมไม่มีกลัวว่าเราจะตายก็ได้อย่างนี้ตรงนี้ก็ให้ตั้งความรู้สึกขึ้นมาอันนี้มันเป็นอย่างนี้ของมันเราจะดูอะไรดูรมไม่มีนั่นอีกต่อไปเป็นความรู้ When this happens, this is a point or a place where sometimes signs appear in the mind. One might see lights or see or hear strange soundsWho have visions of various sorts, and some people will not. It's not the same for everybody. And some people would become very frightened. They think that if they're not breathing, they're going to die. A lot of fear arises in some people when this happens, when their breath disappears. But all that's necessary to do at this time is just to be aware of the feeling of.That there is no more breath, just that contemplation of the feeling that there is no more breath. นี่ท่านจัดว่าเป็นสมาธิอันแน่แน่ที่สุดของสมาธิแน่มีอารมณ์เดียวแน่นอนไม่หวั่นไหว This is what we call a fixed and stable kind of concentration.Or samadhi. This is taking samadhi to its ultimate. To concentrate in this way is the ultimate in concentration. เมื่อสมาธิถึงจุดนี้ที่มีความแตกต่างสารพัดอย่างที่จะมันรู้ในจิตของเราบางทีก็ร่างกายบางทีมันเบาที่สุดเมื่อมันเบาที่สุดบางทีก็ไม่มีร่างกายแค่ไข้นั่งอยู่อาการอย่างนี้เบาทั้งหมดมองนึกดูที่ไหนไม่มีแล้วอยู่กลางอากาศอย่างนี้ถึงแม้อาทิตย์เรานั่งอยู่เนี่ยก็เปล่าทั้งนั้นว่างอันนี้มันเป็นของแปลกอันนี้อันนี้ก็ให้เข้าใจว่าอันนี้ไม่เป็นอะไรเราทำความรู้สึกอย่างนั้นไว้ให้มั่นคงThis and in this state, the strange feelings and sensations like weightlessness occur in the body. One feels like one's body has disappeared, or that one's body is floating in the air. And these kind of sensations, we feel if we follow them, we're not to follow these kind of feelings, but just be aware of the feeling of the feelings that arise.เลือกจิตตั้งมั่นเป็นหนึ่งเพราะว่าไม่มีอารมณ์อะไรเข้ามาเสียดแทงอยู่ไปเท่าไรก็ได้
ไม่มีรู้สึกเวทนาเจ็บปวดอะไรอยู่อย่างนี้การทำสมาธิมาถึงที่นี่เราจะออกจากสมาธิก็ได้ไม่ออกก็ได้ออกจากสมาธินี่ก็ได้ออกสบายออกอย่างสบายไม่ออกเพราะว่าขี้เกียจไม่ออกเพราะว่าเหนื่อยออกเพราะว่าสมควรแล้วก็ออกมาถอยออกมาอย่างนี้อยู่สบายออกมาสบายไม่มีอะไรนี่เรียกว่าสมาธิที่สมควรมามันเสร็จสบายถ้าเรามีสมาธิอย่างนี้อย่างนั่งวันนี้มันเข้าสมาธิจะมีแต่30นาทีหรือชั่วโมงหนึ่งจิตใจของเราจะมีความเยือกเย็นไปตั้งหลายวันเมื่อจิตเยือกเย็นหลายวันนั้นจิตเราสะอาดเห็นอะไรจะรับพิจารณาถึงอันนี้มันติดเบื้องแรกของมันต่อไป When one has trained the mind to do this and has achieved this concentration, then one can stop concentrating and just leave it, or can stay in it. Sometimes we're too lazy to stop it. We like to enjoy it, so we can stay in it. During this time, we don't feel any pain. We're not bothered by any sensitivity from outside, and we tend to like to feel this way and dwell in this state. But we can leave it at any time that we want to. If we do this, say for certain days, for half an hour to an hour, this will affect our lives considerably, make them much more peaceful. We'll be able to say deal with life and live in a much more peaceful way, because it is like cleaning one's mind out, purifying it, making it tidy and neat, and so it affects our lives during that day and for the days following. นี่เรียกว่าผลเกิดจากสมาธิสมาธินี่มีหน้าที่ทำให้สงบสมาธินี่ก็มีหน้าที่อย่างศีลนี่ก็มีหน้าที่อย่างหนึ่งปัญญานี่ก็มีหน้าที่อย่างหนึ่ง This is the duty of samadhi or concentration is to give peace, tranquility. This is the sole purpose of samadhi, and this is its duty. Just like sila has its duty and panya has its duty.Well, this sila is the morality, panya, wisdom has its duty to perform, and this samadhi, it has its duty, which is to make us peaceful, make our mind calm, clear, lucid, and tranquil. อาการที่เรากำหนดในที่นั้นน่ะมันจะเป็นกลมๆอย่างนี้ตามที่ปรากฏในใจของเรามันจะมีศีลอยู่ตรงนี้มีสมาธิตรงนี้จะมีปัญญาตรงนี้นะเมื่อจิตเราสงบแล้วนะมันจะมีการสังวรสังรวมเข้าด้วยปัญญาด้วยกำลังสมาธิเมื่อสังรวมเข้าละเอียดข้าวนะมันจะเป็นกำลังนะมันจะไปทำกำลังช่วยศีลให้บริสุทธิ์ขึ้นมามากมากเมื่อศีลบริสุทธิ์ขึ้นมามากมากแล้วมันก็ช่วยให้สมาธิเกิดขึ้นมากให้ดีขึ้นมากเมื่อสมาธิเป็นแล้วจะช่วยปัญญามันจะช่วยกันอย่างนี้เป็นไวยพจน์ซึ่งกันและกันต่อไปรอบอย่างนี้จนกว่าว่ามรรคคือศีลสมาธิปัญญานี่รวมเป็นก้อนเดียวกันแล้วนะทำงานสม่ำเสมอกันแล้วนะเป็นต้นจะต้องรักษากำลังอย่างนี้อันนี้เป็นกำลังที่จะเกิดวิปัสสนาคือปัญญา This sila samadhi panya they work together when one has samadhi when the mind is peaceful and tranquil then one canClearly, and this helps the development of sila and panya. And with the development of sila, then this helps to develop the samadhi. And when we have the samadhi, then the clarity helps to develop the panya. So they work together. They help each other. They support each other. You can't have one without the others being affected.In a beneficial way, so that sila
develops samadhi, samadhi develops panya, panya develops samadhi, and samadhi develops sila.